วันนี้ยายซื้อเผือกมาเดี๋ยวยายจะนึ่งเผือกนะมาดูกันว่ายายจะทำเมนูอะไรน้ำเดือดแล้วยายก็อันนี้น้ำเดือดแล้วนะน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดยายก็เอาเผือกลงไปเอาเผือกลงไปนึ่งอะไรทุกอย่างถ้าจะนึ่งต้องรอน้ำเดือดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอาของที่เราจะนึ่งอ่ะลงไปเราก็ได้จับเวลาง่ายๆนะคะก็ครบ15นาทีแล้วนะวิธีเช็คเผือกของยายก็คือจิ้มลงไปเลยเนี่ยลงละจิ้มลงโดยไม่สะดุดอ่ะก็เสร็จแล้วสุกแล้วถ้ามันสะดุดก็คือยังไม่สุกอันนี้สุกแล้วนะคะ15นาทีถ้าหั่นชิ้นเล็กอ่ะมันจะสุกง่ายถ้าหั่นใหญ่ๆอ่ะมันก็จะสุกยากยายก็พอละปิดแก๊สเผือกของยายก็นึ่งเสร็จแล้วนะคะปอกล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดนึ่ง15นาทีนะชิ้นเล็กขนาดนี้นะ15นาทีนะถ้าชิ้นใหญ่ก็จะสุกช้าถ้าเราอยากให้สุกเร็วก็ชิ้นประมาณนี้นะนึ่ง15นาทีเดี๋ยวยายก็จะทำน้ำกะทินะคะใส่กะทิลงไปก็ใส่แบบกะทิไปประมาณนี้นะเพื่อนๆอย่าไปกินเยอะค่ะมันเปลืองแล้วยายก็เปิดไฟแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปใส่ไปใครชอบหวานใส่หวานใครชอบไม่หวานก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะแต่ยายแนะนำอย่าใส่เยอะมันเปลืองเราก็บี้น้ำตาลให้แตกยายหยิบกระบวยผิดอ่ะมันเปื้อนแล้วก็เปื้อนเลยใช้มันอันนี้แหละทำอาหารหรือทำของหวานก็แล้วแต่อย่าไปเสียดายเครื่องปรุงปรุงไปเลยตามเนี้ยตามที่เรามีเยอะเราก็ปรุงเต็มที่ทุกอย่างถ้าถึงเครื่องปรุงนะอร่อยรับรองว่าอร่อยแกงกะทิก็ใส่กะทิให้มันถึงกะทิอย่างต้มเผือกนี่ก็อย่างทำน้ำกะทิเผือกนี่ก็ให้ถึงกะทิมันจะหวานหอมกะทิถ้าเป็นกะทิขูดเองยิ่งหอมเลยนะคะเนี่ยพอน้ำตาลปี๊บละลายนะยายก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปหน่อยนึงใส่สองอย่างรวมกันวิธีของยายก็อย่าทำตามนะคะถ้ามันพวกหมดถ้ามันพวกลงไปทั้งโหลนี่ยุ่งเลยยายอันนี้ใส่ไม่ดีชอบกะเอาแล้วก็ใช้วิธีเทแบบนี้มันก็ถ้าเราทำแบบนี้ใช่ไหมเทเอาแบบยายเนี้ยสิ่งที่ตามมาคือรสชาติจะไม่ตามที่เราต้องการเพราะเรามั่วเทเอาไม่ตักหวานหวานแหลมเลยอันนี้นะถ้าเราใส่เผือกลงไปใช่ไหมเราก็เป็นบวชเผือกเหมือนบวชชีอ่ะแต่จากกล้วยเป็นเผือกกลายเป็นบวชเผือกตอนนี้เราจะทำน้ำกะทิน้ำกะทิใส่ไปในเผือกอันนี้ยายก็จะใส่เกลือนะใส่เกลือไปครึ่งช้อนชาทำของหวานทุกอย่างยายจะใส่เกลือเพื่อให้ความหวานมันกลมกล่อมไม่หวานปี๊ดไปเลยอย่างเงี้ยนี่ถ้าสมมติว่ายายไม่เอาแล้วไม่อยากกินน้ำกะทิราดเผือกเผือกราดน้ำกะทิไม่อยากกินแล้วยายก็หั่นใส่มาก็กลายเป็นบวชเผือกเห็นไหมอาหารไทยพริกแพงได้อร่อยแล้วนะยายจะไม่เคี่ยวนะยายจะพอแค่นี้แล้วยายจะเติมกะทิลงไปแล้วก็ปิดไฟเลยความมันหอมก็จะอยู่ตรงนี้แหละปิดไฟเลยจบครบทุกรสในหม้อเดียว
โอเคเพื่อนๆมากินด้วยกันค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะของหวานค่ะเผือกกะทิค่ะมาทานด้วยกันค่ะทุกคน